ในช่วงเข้าพรรษาก็มีผู้ที่มารักษาศีลในพรรษาเลยก็ถือว่าคุ้มค่าความเป็นคนนะเพราะว่าได้ใช้เวลาในความเป็นมนุษย์และก็ที่อยู่ในโลกมนุษย์ที่ได้ใฝ่ในทานศีลภาวนากันก็อยู่ที่ใครจะเลือกและก็กำหนดว่าให้ตัวเองเดินไปทางไหนนี่ก็คือการแสวงหาของมนุษย์ที่เป็นปุถุชนและมนุษย์ที่ยกระดับข้ามจากปุถุชนเป็นอริยชนก็ขึ้นอยู่ที่เส้นทางของการดำเนินว่าเราเดินไปในทางอันเป็นไปเพื่อนิโรธายะอุปสมายะสัมโพธายะนิพิทายะสังวัตติเราจะเป็นไปเพื่อความดับความสงบความรู้ยิ่งสัมโพธายะหรือเป็นไปเพื่อนิพพานอย่างเดียวแล้วใครจะผลักเราให้เดินไปทางนั้นได้ตลอดเส้นทางคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่เดินด้วยตัวเองถ้าเป็นร่างกายเขาอุ้มได้เขาเรียกโดนอุ้มได้อุ้มไปวางไว้สักที่หนึ่งแต่หัวใจอุ้มได้ไหมในใครอุ้มหัวใจโยมได้ยอมือขึ้นนี่บออุ้มหัวใจโยมบ่อนะใช่ไหมอุ้มกายได้เอาไปวางไว้ที่สี่แยกป้อมไฟก็ได้เอาไปวางไว้ที่หน้าผาก็ได้แต่อุ้มใจโยมใครจะมาอุ้มโยมได้มีไหมไม่มีใครอุ้มใจเราไปได้ถ้าเราไม่เต็มใจไปเราก็จะปฏิเสธขัดขืนจึงมีคำว่าข่มขืนขัดขืนปฏิเสธไม่ยอมนี่ไงก็เพราะใจไม่ไปด้วยนี่ก็เช่นเดียวกันกุศลจิตกุศลธรรมอยู่ๆจะให้ใครมาใส่ให้เราเต็มถังเลยโดยเราไม่ขยับขยื่นไม่เคลื่อนด้วยตนเองไม่ใช่อย่างคำว่าสัจจะอย่างคารวะสัจธรรมสัจจะคือความจริงสิ่งประเสริฐธรรมะทำให้เกิดข่มนิสัยขันติฝึกฝนอบรมใจจาคะไสระฆาศึกมีในตนเนี่ยถ้าโยมไม่สละฆาศึกที่มีอยู่ในตนเอง
ใครจะสละให้เราได้ไม่มีถ้าเราไม่ถือคำสัตย์เราก็จะพูดพร่อยแล้วใครจะมาถือคำสัตย์แทนเราได้ไม่ได้ใจเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ข่มไว้ใครจะมาข่มใจเราบอกพอแล้วนะอย่านะหยุดได้แล้วนะก็ไม่มีใครข่มให้เรานี่ไงเหมือนกับว่าความอดทนขันติถ้าเราไม่อดทนใครจะอดทนแทนเราได้บางคนห้ามแล้วก็บอกอย่ามาห้ามฉันปะนี่ขนาดห้ามนะเนี่ยตัวเองห้ามตัวเองไม่ได้แล้วนะนี่ก็คือเราชั้นหนึ่งแล้วชั้นสองโดนห้ามออกอย่ามาห้ามกูอย่ามาห้ามฉันถ้าดีอย่าไปห้ามให้เขาทำเถอะใครทำดีเจ้าคุณพระสุนทรไม่ห้ามแต่ทำดีให้ถูกดีจำคำนี้ด้วยให้ถูกดีให้ถูกเวลาให้ถูกสถานที่สิ่งของบุคคลถ้าทำไม่ถูกดีนั้นไม่ดีแม้วินัยยังมีคำว่าในสิ่งที่ควรแม้การนี้ไม่ควรสิ่งนั้นก็ไม่ควรสิ่งที่ไม่ควรแม้การนี้ว่าควรสิ่งนั้นก็คือควรนะต้องไปดูประเทศสี่ไว้ว่าการไหนเวลาไหนสมัยไหนคำพูดคำเดียวไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดทุกเรื่องต้องดูว่าเวลานี้แค่ว่าขอบคุณขอบใจจริงๆเป็นคำดีฟังสบายแต่พ่อแม่เขาตายนะไปเจอก็ว่าฉันดีใจด้วยนะอะไรวะพ่อแม่ฉันตายฉันยังเสียใจฉันร้องไห้มาบอกดีใจด้วยนะเฮ้ยต้องบอกเสียใจด้วยเขาก็รู้สึกขอบคุณนะเราบอกเสียใจเขากับขอบคุณเราแต่ต้องดูว่างานอะไรไงกาลเทศะเช่นเดียวกันเราบอกเสียใจด้วยคนก็เพิ่งได้รับตำแหน่งรับชื่อเสียงมามีเกียรติมียศได้สิ่งดีๆมาเจริญมาแล้วไปเจอเขาบอกขอแสดงความเสียใจด้วยเขาจัดงานอยู่เสียใจอะไรเฮ้ยเขาจัดงานมงคลบอกเสียใจด้วยเมื่อกี้คุณพูดงานนั้นเนี่ยเขาขอบคุณคุณนะแต่คุณบอกเสียใจงานนี้ด้วยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วคุณต้องบอกแสดงความยินดีด้วยนะเขาก็บอกขอบคุณนะเห็นไหมทำดีไม่ถูกเรื่องทำดีไม่ถูกดีไม่ใช่และอย่าบอกทำดีไม่ได้ดีคุณมันไม่ใช่ไงคุณมันไม่ใช่ในสิ่งที่ทำมันไม่ใช่ไงไอ้ที่ใช่โอ้สาธุเลยทำไปเถอะใครทำดีทำมาโมทนากับทุกคนแหละแต่ต้องมีกติกาว่าคุณทำถูกเวลาไม่ถูกดีไหมมันมีประเทศสี่อยู่เราต้องรู้อย่าทำเป็นคนไม่รู้แล้ววันนี้ทำดีนะไม่ใช่แม้คำว่าขันติฝึกฝนคนที่ฝึกฝนไม่สำเร็จหนึ่งอดทนไม่พอสองอดกลั้นไม่อยู่อดทนทางกาย
ู้สึกเราไม่ไหวความอดทนเราน้อยกว่าเขาจึงบอกอดทนไม่พอขอใช้ศัพท์อดกลั้นไม่ไหวคือใจเราเหมือนมันเปราะบางกระทบไม่ได้โดนไม่ได้โดนละอองฝนหน่อยแม้จะป่วยซะแล้วโดนแดดหน่อยโอ้จะตายซะแล้วหนาวหน่อยโอ้ยซิดซะแล้วแสดงว่าเราไม่แข็งแรงเลยทั้งกายแล้วก็จิตนี่ไงมันต้องมีภูมิเราต้องอดทนไม่อย่างนั้นเราอยู่ยากเราอยู่ยากพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเป็นมนุษย์นี่ก็ยากอยู่ยากอยู่ลำบากเป็นมนุษย์จะเกิดก็ยากกว่าจะได้เป็นมนุษย์จะบรรลุธรรมก็ยากใครรู้แล้วได้เป็นมนุษย์แล้วทำในสิ่งที่ควรทำอย่าทำในสิ่งที่อยากจะทำอาจจะผิดอาจจะพลาดฉันทำในสิ่งที่ควรทำที่บอกยากกว่าจะได้เป็นมนุษย์โยมดูภูมิมีกี่ภูมิเยอะแยะใน31ภูมิแค่ภูมิสัตว์เดรัจฉานที่เวียนว่ายตายเกิดนี้มากกว่ามนุษย์ไม่รู้กี่เท่ากี่ล้านเท่านับมดนับปลวกนับยุงนับแมลงโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่นกอีกไม่รู้อีกจำนวนเท่าไหร่แกตะกะแตนโอ้โหอีกเยอะแยะสัตว์เหลือบลิ้นไรยุงอีกเยอะที่เราไม่ได้เห็นสักเท่าไหร่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราอีกโอ้โหดูในทะเลจริงๆพื้นน้ำมากกว่าพื้นดินพื้นที่พวกเราอยู่ใช่อีกใช่ไหมแผ่นฟ้าดูไปไหนก็นกทางง่ายเราคงเป็นมนุษย์กันแล้วต้องมีศีล5มารองรับมากน้อยจะต้องมีถึงได้เกิดเป็นมนุษย์และบางคนที่เกิดมาก็มารับวิบากกรรมอีกนะยังมีอีกก็ไล่กันไปเถอะว่ากรรมอะไรที่ทำกันไว้แต่หนไหนแต่หนใดแต่ปางไหนแต่ปางใดมีหลายปางเหลือเกินปางก่อนก็ตั้งใจให้ดีแล้วเกิดมาแล้วที่จะเป็นมนุษย์ก็ยากมนุษย์หมายถึงว่าผู้มีใจสุขบางคนเกิดมาแค่เป็นสัตว์มนุษย์ตัวเราเนี่ยเหมือนมนุษย์แต่ใจพ่ายต่อกิเลสและอยู่กับกรรมชั่วและมีจิตเป็นอกุศลอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ามนุษย์มนุษย์เปรต
มนุสเปโตหรือมนุสโซแล้วแต่เราจะเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงมนุษย์กึ่งสัตว์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ใช้กำลังเขี้ยวเล็บเดี๋ยวก็ข่มเหงข่มขู่ข่มขืนใจแบบนั้นไม่ใช่มนุษย์อย่างที่พุทธศาสนาว่ามนุษย์คือผู้มีใจสูงเราเรียกคนทั้งหมดว่าเป็นมนุษย์ต้องเติมหัวใจด้วยมีสัจจะความจริงไม่ชีวิตนี้บางคนพูดโกหกไม่เคยพูดความจริงเป็นนิสัยกลัวเขาจะรู้กลัวเขาคุณกลัวแต่คุณยิ่งทำชั่วคุณแล้วคุณทำชั่วทำไมแล้วคุณก็มาเพิ่มทุกศีลไปอีกกลัวก็อย่าทำถ้ารู้ว่าบาปกรรมมันไม่ดีความชั่วไม่ดีทำแล้วเดือดร้อนคุณก็ต้องปกปิดมันตลอดและคุณก็ไม่เลิกทำแก้ตัวแล้วจะหายชั่วหรือก็เราทำมันต้องแก้ใจด้วยแก้ตัวน้ำขุ่นขุ่นทำไมไม่แก้ใจที่มันขุ่นให้มันใสขึ้นมานี่ไงคือความผิดพลาดของมนุษย์ที่ไม่แก้ใจแก้ตัวไปแก้ตัวมาเป็นสัตว์มนุษย์ดูรูปกายนี้เราก็บอกมนุษย์เพราะเกิดในภูมิมนุษย์แต่จิตวิญญาณเริ่มไม่ใช่มนุษย์แล้วกลายพันธุ์มนุษย์ต้องใจสูงอันนี้ใจต่ำคิดแต่จะทำลายคิดแต่จะเบียดเบียนคิดแต่จะผิดศีลคิดแต่จะเอาเปรียบคิดแต่จะข่มเหงคิดแต่จะได้ที่ไม่เกี่ยงวิธีมันไม่ใช่หรอกศีลก็มีอยู่แล้วถ้าไม่เกี่ยงวิธีมันก็ไม่ใช่แล้วไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ได้ด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ได้ด้วยมนต์ไม่ได้ด้วยมนต์ก็ได้ด้วยคาถาอะไรสักอย่างหนึ่งขอให้กูได้อย่างนี้หรือที่ยังอ้างว่าเป็นมนุษย์ไม่คุณเป็นแค่สัตว์มนุษย์ที่มีรูปร่างตัวคุณเป็นมนุษย์แต่ใจคุณเป็นสัตว์แต่เริ่มตาลปัดเหมือนกันนะสัตว์บางตัวใจกลับเริ่มมีธรรมขึ้นมาในครั้งพุทธกาลก็มีอยู่ตัวอย่างก็มีแม้แต่ลิงที่ถวายดูแลพระพุทธเจ้าในป่าเรไรช้างอีกเรไรยกะก็อุปถากเห็นไหมไม่ได้เป็นสัตว์ป่าดุร้ายแต่เป็นสัตว์ที่อ่อนโยนในการอุปถากพระพุทธเจ้าแม้แต่ค้างคาวที่อยู่ในถ้ำฟังพระสาธยายธรรมแม้ไม่รู้ภาษาแต่ด้วยจิตที่ฟังแล้วมีความเพลิดเพลินในการสาธยายธรรมเกิดกุศลจิตขึ้นเขาก็ได้พบใหม่ที่ดีขึ้นอย่างเมื่อวานถ้าใครดูธรรมสัญจรมีอยู่บ้านหนึ่งนี่ฟังจากโยมเขาพูดกับแมวบ้านนี้จนมีเงินอยู่แค่ร้อยเดียว
พ่อแม่เผาถ่านมาได้ลูกไม่มีก็มาขอเงินพ่อแม่ไม่มีก็เอาถ่านไปขายทำไมไม่รู้จะใช้กันสักขนาดไหนถึงจะหมดกับลูกที่โตแล้วก็ไม่ยอมโตมีครอบครัวก็ยังขี่รถนั่งรถเพื่อนขี่รถเครื่องมาขอเงินรู้ว่าแม่ไม่มีก็ต้องถามว่ามีเท่าไหร่แม่มี200ให้แม่ไปสัก100นะลูกเอาไป100นะลูกสาวมาอีกไม่มีเงินก็เอาถ่านไป20 ลูกแม่มีอยู่40 ลูกเก็บเผาไว้แล้วทำไมจึงไม่ไปเผาเองนะเออมาใช้คน70 กว่าพ่อก็สุขภาพก็ไม่แข็งแรงพูดก็วนอยู่งั้นน่ะเคยมีอุบัติเหตุเนี่ยแต่ก็แปลกว่าแมวอยู่บ้านหลังนั้นคุยกันได้แล้วจำได้ทุกตัวบอกลูกมันหายไปไหนเนี่ยคนพูดกับแมวนะเอาลูกเองไปลูกเองไปไหนเดี๋ยวก็ตายหรอกลูกเองเองไปหายเจอไปมันตามไปทุกนานไปหาหายไป3 วันวันที่4ยายนี้ก็ถือไม้เท้าเดินก็ก็แก๊กแก๊กตักไปไกลเลยไปเจอทั้งลูกทั้งแม่นอนตายอยู่ใกล้กันมันขาดน้ำตายขาดอาหารตายแม่ไปตามเจอและสงสัยแม่ก็ผอมแมวที่นั่นแต่ละตัวจ้อยผอมไม่มีอาหารอยู่แล้วเนี่ยเรี่ยวแรงแต่ก็ไปด้วยมันฟังรู้อ่ะยายก็ตามไปนะไปเจอแล้วก็มาถ่ายทอดให้ฟังว่าโถมันคงหมดแรงหิวน้ำตายกันทั้งคู่เนี่ยแล้วเล่าไปเล่ามาก็มีอีกตอนหนึ่งวกกลับมาใหม่มาใหม่ๆเลยแมวที่เริ่มมาบ้านก็ไปอยู่ในถุงอะไรก็เขาไปดึงถุงก็กัดมือเขาหน่อยเขาบอกเอ้าเองกัดข้างนี้ได้ยังไงเองมาขโมยอยู่ข้ามากัดข้าพูดทำเนี่ยก็ไปมีลูกพาลูกไปวันนั้นแต่พอเขาให้อาหารสุนัขหมาให้ตัวแมวมันกลับมากินประมาณเดือนหนึ่งหายไปกลับมาเขาบอกอ้าวเองไม่มีกินแล้วเองมากินข้าวของข้าเองมาขโมยกินนี้และลูกเองจะทำไงเองจะไม่อดเหรอพอพูดจบนั่นแหละอีกวันหนึ่งพามาเป็นฝูงเลยกลับมาที่บ้านคนนี้บอกเอาโยมนี่คุยกับแมวได้นะเนี่ยเขาผูกพันกันยังไงไม่รู้ถึงคุยกันได้หรือเข้าใจกันได้เฉพาะเขานะเวลานี่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ห่วงมันแต่ก็พร้อมจอยเอาแล้วไปไหนแมว60 ตัวบอกกลางวันมันร้อนมันหนีไปนอนตามป่ากันมันไม่ไปไหนด้วยนะปกติมันต้องไปนะแต่ว่าต้องมีวิบากอะไรกันร่วมกันมาเห็นแมวผมทุกตัวก็เลยมีขนมเค้กแกลูกศิษย์เขาเอาขนมเค้กมาใส่ฉีกเป็นชิ้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 นไปตั้งธรรมาก็ดูแมวจะกินขนมเค้กแล้วไม่กินแล้วดมแป๊บเดียวมาขยุ่มกินกันเอ้าแมวกินขนมเค้กอ่ะขนมไข่ขนมเค้กเออหิวเข้ามาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็กินได้หมดเลยนะเออเห็นแล้วก็โอ้ยชีวิตทีแต่มาถอนใจบางครั้งไปก็มันเหมือนเราไปรับ
ไอ้ความรู้สึกในขณะนั้นมาแต่ไม่ใช่ภูมิจะมาถอนใจแล้วก็แล้วไปวันวันเราไปเข้าไปใกล้ไฟก็มีความร้อนเข้าไปใกล้อกุศลวิบากที่มีอยู่เราก็กับรับความรู้สึกที่อึดอัดหนักแน่นอะไรมาไม่มากก็น้อยแต่ไม่ใช่ภูมิจะมาสักครู่ก็ให้เฮ้ยก็จบเรียบร้อยส่งกลับญี่ปุ่นหมดแป๊บเดียวหรือส่งกลับใต้นะหายไปหรือให้กลับญี่ปุ่นมันจะต้องมีนะมนุษย์ใจเขามีเมตตาเลยให้เข้าไป10ลูก50กิโลข้าวหอมมะลิแมวน่าจะได้กินดีเท่านี้ว่ากันไปบางคนไม่เกี่ยวข้องเลยพอเห็นปั๊บไม่เอาเหม็นบ้างขนบ้างหรือเคยเจอขวดมันกัดก็กลัวก็แล้วแต่ทุกคนล้วนมีเส้นทางของตัวเองทุกคนล้วนมีชะตาที่ผูกพันกันมาแต่ยุคนี้จะมาไม่ไว้ใจเรื่องความกตัญญูแล้วโอ้ยไม่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กันสักเท่าไหร่แล้วอีกบ้านหนึ่งหลังคาก็รั่วขึ้นไปดูหลังคาข้างบนนอนเตรียมกะละมังไว้รอถ้าฝนตกอยู่กันสองคน70กว่ากับ80คนหนึ่งก็เพกคนหนึ่งก็แค่จะลุกขึ้นนี่ก็สะเทือนไปทั้งบ้านแล้วอีกแล้วไปญี่ปุ่นแล้วแล้วลูกไปไหนอ่ะปล่อยให้พ่อแม่อยู่หลังคารั่วและตัวเองนอนแบบไหนถามพูดตรงๆมึงไม่คิดนะมึงคิดไม่เป็นนะเนี่ยมึงเลี้ยงลูกอย่างดีแต่มึงทิ้งพ่อแม่เนี่ยมึงเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าก็จะพูดภาษาใจนะที่อยากจะพูดก็อยากพูดอย่างนี้แต่ถ้าภาษาธรรมก็เป็นเวรเป็นกรรมของกันและกันเราแค่เห็นช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ไปแล้วนะแค่นั้นแหละสยโยนาระจบเนาะนี่คือมนุษย์ที่จะอยู่ใครว่ายากดูไว้แล้วมนุษย์จริงๆที่ใจสูงที่มีศีลมีธรรมนี่มนุษย์อยู่ตรงนี้เกิดมาก็ว่ายากเป็นมนุษย์ก็ว่ายากเนาะจะเจอพระพุทธนี่ก็ยิ่งยากไว้อีกพวกเราเกิดมาไม่ได้เจอแต่เราได้น้อมจิตสู่พุทธะสู่ธรรมะสู่สังฆะในรัตนะนี่เขาเรียกอาศัยปัญญาถ้ามาถึงไปหาญาติโยมก็นี่แหละบางคนก็ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเรื่องเวรเรื่องกรรมก็ระวังไว้เมื่อใดตามทันแล้วก็เราจ่ายกันไม่ไหวเอาละก็สมควรนะเดี๋ยวจะขอโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพได้สร้างกุศลกันในเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น5ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้ก็มีเจ้าภาพทั้งหมด4เจ้าภาพด้วยกันเจ้าภาพคณะที่1โยมณัฐนันท์
วาตานาเป้และครอบครัวโยมทิตรัตคาตาโอกะและครอบครัวโยมชมาพรผลบุญปัญญาและครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อมิสารบัวสุวรรณแม่เบญจาเลิศรัตการและบรรพบุรุษโยมระเบียบเฉลิมศรีพร้อมครอบครัวคณะที่สองอยากโยมมานิตโยมนัทวัชชาเจริญโยมปทุมมั่งพันธ์แผ่บุญให้กับบิดามารดาเทพเทยดาและเจ้ากรรมในเวรที่รักษาเราด้วยนะเจ้าภาพคณะที่สามโยมกฎชมนธนัทกัญชัยแผ่ให้กับนายธนกฤษธนัทกัญชัยนะเจ้าภาพคณะที่สี่โยมปุญญนุชปุญญนุชนะน่าจะตกสระอุนะโยมสมควรการอุทิศให้กับนายทันใจสิริเวชโยมบุญพันธ์ดงจานแผ่ให้กับนายชาญสิทธิ์ดงจานนะแล้วก็โยมปราโมทรักตานนท์พร้อมครอบครัววันนี้มีผู้ร่วมก็โยมนัทประพัฒน์ชนทนัตโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW โยมวรีพรพุ่มบานเย็นโยมบุญเอื้อกิตติธรรมแผ่บุญให้กับพ่อสุรินทร์กิตติธรรมโยมสายรุ้งภูมิโครักก็ขอมุทนาใครฟังแล้วก็ที่ไม่ได้กดติดตามถูกใจก็กดจะได้แจ้งข่าวได้ฟังกิจกรรมของวัดพระพุทธแสงทับที่ต้องการกุศลก็แผ่บุญกันไปแชร์ให้คนได้ฟังธรรมกันนะเรื่องดีๆเราแชร์ก็ให้คนฟังเรื่องได้ร้ายไม่ต้องไปแชร์ให้เขาไปดูแล้วเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นอกุศลหรือว่าทำให้จิตใจเขาได้รับสิ่งไม่ดีอย่าไปแชร์ของดีๆดอกไม้สวยๆสิ่งดีๆงามๆที่เป็นมงคลแชร์ให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องไอ้เรื่องร้ายๆอย่าไปแชร์มันกลายเป็นซึมซับโดยไม่รู้ตัวนะเอาละจากนี้พระสงฆ์จะให้พรเลยนะตั้งใจยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิชฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังบารังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตจสาทุกขโรคะบยาเวราโสกาสตุตุปดาวาอเนกาอันตรายาเปวินาสันตุอาเสสโตชัยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยะสุขังบารังสิริอายุจวันโนจาโภคังอุติกยัสวา
สัตวัสสะจะอายุจะเทวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสัมบมังกลังรักขันตุสัมเดวตานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัมบมังกลังรักขันตุสัมเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัมบมังกลังรักขันตุสัมเดวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันนะโยมหมอมาหรือเปล่าถ้ามามาตักข้าวได้นะสุทธิเวชบอกจิตจะพากินแต่รักษา